เรื่องของเรื่องก็คือเราขับเรือผ่านร้านอาหารที่น้องตังโมกินก่อนจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็กลับมานั่งกันที่ท้ายเรือแล้วก็คุยกันแบบเฮ้ยอุบัติเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆแบบนั้นแบบนี้จริงเหรอพูดแค่นั้นยังไม่ทันขาดคำครับเรือดับเลยเล่าไม่ฟังเรือดับเรือเสียอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาไม่น่าเชื่อเกิดอะไรขึ้นไม่รู้คืออยู่ๆเรือวิ่งอยู่ชิวดับไปเลยแล้วก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยคนขับเรือก็แบบว่าคงจะต้องดำไปดูใต้ท้องเรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นใต้ท้องเรือหรือเปล่านะครับก็ดำลงไปดูปรากฏว่าก็บอกก็ไม่มีอะไรใต้ท้องเรือนะแต่เรือไม่ติดก็พยายามติดต่อที่ชายฝั่งว่ามีใครเอาเรือออกมารับเราได้ติดต่อใครไม่ได้เลยไม่มีใครว่างเลยเรื่องของเรื่องก็คือเราขับเรือผ่านร้านอาหารที่น้องตังโมกินก่อนจะเสียชีวิตนะครับแล้วก็กลับมานั่งกันที่ท้ายเรือแล้วก็คุยกันแบบเฮ้ยอุบัติเหตุแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆแบบนั้นแบบนี้จริงเหรอพูดแค่นั้นยังไม่ทันขาดคำครับเรือดับเลยเรือดับแล้วก็แบบไม่มีปีนี่คลุยแล้วก็ดับแล้วสตาร์ทไม่ติดอีกเลยก็เลยแบบยกมือขึ้นบอกน้องว่าน้องเอาเป็นว่าที่พี่พูดถึงอ่ะพี่คิดถึงนะพี่คิดถึงแล้วก็อยู่ในน้ำเราก็คิดถึงน้องแหละอยู่ที่ว่าจะพูดหรือไม่เราส่งความคิดถึงมาให้น้องดีกว่าโทรศัพท์ติดเลยครับมีคนมารับเราได้เลยทั้งที่บางคนแบบชิมปากแล้วนอนหลับดีกว่าเพราะเป็นชั่วโมงแล้วปรากฏว่าติดต่อได้เจสกีลำนึงครับเขาขับมารับเราเขาบอกเดี๋ยวจะลากเราขึ้นฝั่งแล้วก็บอกเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะเรือลำเล็กนิดเดียวจะลากลำใหญ่ได้เหรอเขาก็สบายมากเลยครับเขาบอกมันเบาลากไปได้เลยแล้วก็พาเราทุกคนขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยขอบคุณมากเลยนั่นแหละครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะก็อยากจะบอกน้องโมว่าเราคิดถึงน้องเสมอนะที่ว่าจะพูดถึงเมื่อไหร่เท่านั้นเองยังรักคิดถึงเสมอนะจ๊ะพลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store